สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7บริษัททิพย์ปั้นทูจำกัดเสนานะมีสิ่งของที่อยากได้มาเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณครับนะสนุกสนานกันกับรายการของเรามีคณะกรรมการนะคอยกำหนดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งของที่คุณขอนั้นควรจะทำไข่สักกี่ฟองครับร้องสามเพลงให้ได้จำนวนไข่ตามที่คณะกรรมการเขากำหนดก็ได้ไปแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเกิดได้150ฟองเต็มเลยนะสามเพลงก็มีเงินรางวัลให้พิเศษด้วย 50,000 บาทโอเควันนี้ฮะคนที่มากำหนดจำนวนไข่นะคุณบอลคุณเต้นคุณนุ้ยและคุณสมจิตครับสวัสดีครับวันนี้เรา4คนก็มีหน้าที่กำหนดจำนวนไข่แล้วกันนะฮะคนที่แจกไข่อยู่ทางด้านนู้นนะครับ50ท่านครับแต่ทางด้านนั้นเดี๋ยวมาดูกันคนนี้เขามีมาในรายการเราสมัครเข้ามาก็ค่อนข้างจะมีอายุกี่ร้อยปีละกี่ร้อยปีไม่เถอะยอมคุณจิรนันท์น้อยไพลินเชิญครับมาจากสภากาชาติแม่มารับบริจาคเลือดเหรอครับคุณจิรนันท์นะชื่อคุณนันท์นะฮะปีนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยอายุ52ปี52แล้วปีนี้52แล้วยังดูแข็งแรงมีสามีแล้วมีลูกแล้วว่างั้นจ้ะตอนนี้ทำอะไรที่ไหนครับก็เป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านนี่คือไงเป็นแม่บ้านอยู่ตามออฟฟิศหรือว่าเราอยู่บ้านทำงานบ้านจ้ะทำงานบ้านให้ผัวเลี้ยงว่างั้นเถอะจ้ะจ้ะลูกกี่คนลูกสามจ้ะตื่นเต้นป่ะเนี่ยตื่นเต้นป่ะเนี่ยไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนะได้ดูรายการใช่ไหมดูค่ะดูแต่ตอนแรกเลยดูเทปแรกเลยค่ะดูเทปแรกเลยดูแต่เทปแรกเลยเห็นคุณดาวที่เป็นรปภใช่ค่ะมาออกจ้ะแล้วเรารู้สึกไงเรารู้สึกว่าโอ้แค่ดาวจิ๊บจิ๊บเราออกได้เราออกได้เหมือนกันดาวออกได้งั้นก็ต้องออกได้ทำไมเป็นเพื่อนกับดาวได้ไงดาวไม่เป็นรปภนะก็เคยรู้จักกันครั้งหนึ่งนานแล้วค่ะพาลูกไปประกวดร้องเพลงด้วยกันเจอกันวันนั้นเราดูเป็นไงก็งั้นๆนะคะเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ดาวเขาเต้นนะดาวเขาเต้นนะดาวเขาเต้นนะไม่เราไม่เต้นอย่างดาวเราไม่เต้นอย่างดาวเดี๋ยวถ้าเกิดเต้นอย่างดาวนะความดันขึ้นเต้นได้ไหมจริงๆเต้นได้ไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยจ้ะเราให้ดนตรีมานิดหน่อยนิดหน่อยมันต้องมีท่าจบอันนี้คืออะไรท่าจบต้องไม่ถามนี่คืออะไรนี่คืออะไรต้องไม่ถามท่าจบคืออะไรคะเมื่อกี้ค่ะท่าเนี่ยอะไรมันได้หลายอย่างค่ะขับรถก็ได้ขับรถได้เวลาไปส่งลูกเนี่ยขี่รถเบรกลูกสามค่ะสามคนโอ้โหเงินลูกสามคนแม่ชอบจังหวัดชอบแบบเอาดิพี่ดาวเขามาขอแรกๆเลยคุณดาวขอเครื่องคาราโอเกะใช่ไหมใช่ไปซ้อมไปเพราะว่าลูกประกวดแข่งขันลูกเขาก็ประกวดเหรอประกวดลักษณะไหนประกวดส่วนมากร้องเพลงลูกทุ่งค่ะอ๋อร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเราสอนลูกเราไหมสอนค่ะสอนนะเราสอนลูกแสดงว่าเราก็ต้องร้องดีกว่าลูกดิอุ้ยตอนนี้สู้ลูกไม่ได้แล้วค่ะอ๋อลูกเสียงมันเพราะเราไปผ่าคอมาแล้วเราผ่าคอทำไมอ่ะเป็นไร
ตอนแรกหมอบอกว่าเป็นไทรอยด์ค่ะแล้วตอนหลังหมอบอกอะไรไหมหมอก็บอกเป็นไทรอยด์เหมือนเดิมขำอร่อยดีจังพามาทำไมพามาทำไมเขาอยากดูน้องเบนใกล้ๆอ๋อรอๆๆโอเคเคยดูละครเขาไหมค่ะเคยดูไหมเขาบอกวันนี้น้องเบนมาติดตามตลอดเลยเบนพรชิตาผมเอ็มเลยอย่าทีเดียวอย่าทีไม่ได้ทีตายแล้วบางคนบ้าจี้ขั้นลงทำเพลงไม่ได้เลยโอเควันนี้มาขออะไรขออะไรคะขอคอมพิวเตอร์ค่ะเอาไปทำอะไรอ่ะก็เอาไปไว้ให้ลูกซ้อมเหมือนกันแล้วก็ทำอะไรลูกทำไมซ้อมในคอมพิวเตอร์เพราะอะไรซ้อมเพลงค่ะซ้อมเพลงทำไมลูกไปซ้อมในคอมพิวเตอร์ก็เปิด YouTube อยากร้องเพลงอะไรก็เปิดฟังต้นฉบับใน YouTube เยอะๆอย่าบอกว่าเราเอาไปใช้เองนะคอมพิวเตอร์คุณแม่ก็มีบ้างเนี่ยจะมารายการนี้เราก็ต้องเข้าไปในทุกเพลงนี้ก็ร้องยังไงต้องดูจ้ะแล้วคุณยังประกวดอยู่ไหมไม่ค่ะเคยประกวดแต่ว่าพอเป็นไทรอยแล้วไม่ได้ประกวดแล้วจ้ะแล้วตอนนี้หายยังไทรอยไปผ่ามานี่มันก็ผ่าเสร็จแล้วก็ไม่ไปหาหมอเลยอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงมันหายไม่หายล่ะเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งอยู่ได้3เดือนแล้วให้ไปผ่าอีกนี่ก็เลยบอกว่าโอ๊ยถ้าเป็นมะเร็งอ่ะจะผ่าหรือไม่ผ่ามันก็ตายโอ้โหใจเด็ดมากเลยครับป้านันเดี๋ยววันนี้มาลุ้นให้ป้านันได้คอมพิวเตอร์ไปให้ลูกสาวกันครับช่วงหน้ากลับมาฟังเสียงร้องกันสักครู่ครับหมอบอกว่าเป็นมะเร็งอยู่ได้3เดือนแล้วให้ไปผ่าอีกนี่ก็เลยบอกว่าโอ๊ยถ้าเป็นมะเร็งอ่ะจะผ่าหรือไม่ผ่ามันก็ตายแล้วนี่กี่เดือนแล้วโอ้อันนี้เป็น10กว่าปีแล้วมั้งเอ้าจริงๆสรุปเลยสรุปแล้วเจ๊รอดแต่หมอตายบอกไปต้องลงไม่เป็นหรือวะไม่เป็นมะเร็งแล้วเป็นแล้วโอเควันนี้ปู่ขอคอมพิวเตอร์เอาไปให้ลูกจะไปให้ลูกมูลค่าเท่าไหร่เนี่ย15,000โอเคเอาคอมพิวเตอร์มาครับมาคอมแบบตั้งต้นโอเคขอคอมพิวเตอร์มูลค่า15,000 บาทเรากับดาวใครร้องดีกว่ากันน่าจะเรานะคะเคยไปร้องไปโชว์ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยโชว์ค่ะไม่เคยประกวดร้องเพลงด้วยไม่เคยจ้ะคือแต่เขามั่นใจอ่ะเพราะว่าเขาเห็นแล้วอ่ะอย่างใครนะดาวพี่ดาวดาวรปภมาก็บ้านๆเหมือนเขาเนี่ยและนี่ความรักที่แม่มาสู้เพื่อลูกด้วยครับนะมาขอคอมพิวเตอร์ใช่หรือเปล่าผมไม่รู้สู้เพื่อลูกจริงเปล่าอยากให้เห็นว่าไปเปิดหาดูคลิปโป้ไม่เอานะไม่มีจ้ะไปดูหรือเปล่าเคยดูไหมไม่เอาจริงจริงจริงตั้งนิดนึงไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ก็ต้องไปรู้ทั้งสามคนอ่ะเอาเนี่ยโอ้ไอ้นั้นช่วงนั้นเรื่องธรรมชาติไม่ธรรมชาติเราไม่รู้จักห้ามปรามสามีบ้างอ่ะมันไปมันฟิลมันพาไปโอ้โหพาไปโอเคอ้าวตั้ง20เท่าไหร่3อ่ะ23โอเคได้เพราะว่ามัน15,000แล้วก็คอมพิวเตอร์ใช่ป่ะ23ก็23ก็จริงๆแล้วอ่ะเบนน่าเห็นถึงความสามารถพี่นันว่าพี่นันเนี่ยน่าจะร้องเพลงเพราะด้วยแล้วก็แบบว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงไม่เพราะว่าดูจากการที่แบบว่าเขาเป็นเทรนเนอร์ให้กับลูกสาวด้วยไงไม่มีใครบอกเขานะไม่มีใครเขาบอกตัวเขาเองนะลูกบอกพี่ร้องเพราะไหมไม่แล้วใครบอกว่าพี่ร้องเพราะเนี่ยตัวเองบอกนี่บอกตัวเองบอกสะกดจิตตัวเองเลยนันร้องดีกว่าเขานันไม่เป็นไรหรอกเป็นเชื่อว่าคณะกรรมการให้อยู่แล้วแหละเพราะว่าพอความน่ารักของเขาหัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย25โอ้ยสูงมากแล้วแต่เขาคือเบนคิดว่าพี่นันทำได้ไม่รู้แบบมีเซนส์เนี่ยนะเรียกก็สูงไปแล้วความสามารถพี่เขาไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อนทั้งเบนทั้งบอลเลย48แล้วนะตอนนี้ต้องคู่เลยทำได้เชื่อไหมพี่ทำได้เนี่ยมันพวกนี้มันใจไม้ไส้ทุเรียนจริงมันโหดโหดร้ายจ้ะเป็นตักหรือเปล่าไม่เกี่ยว
ไม่ตามผู้ฉากออกเลยผมไม่เอาเยอะผมไม่เอาเยอะครับยี่เท่าไหร่นะบอล23 25ผมขอ20โอ้โหจะดีเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวคนอื่นต้องให้เยอะกว่าอยู่แล้วเอาดีคนเดียวโอ้โหเป็นคนเลวมากใช่ก็ผมอยากให้พี่เขาได้อ่ะโอเคโอเคได้เอาไปทำประโยชน์เอาไปทำประโยชน์ใจไม้ใส่ทุเรียนเอาได้แล้วอย่างนี้เส้นละกำแล้วอย่างนี้พี่เขาทำพี่เขาไม่ตีหนูเลยเนี่ยเอา25ไม่หรอกเขาไม่ทำอะไรหรอกไม่หรอกไม่หรอกแค่ดักตบหน้าศัตรูดูจมูกดูจมูกเขาสุดท้ายเป็นผลรวมเป็นผลรวมเป็นผลรวมใช่ไหมพี่นันโอเคนะเอาไม่เอานี่เพราะผมคุยกับพี่เงียบอ่ะเอาเท่าไหร่ผมเป็น23 25 20ผมขอเป็นตอนนี้68อ่ะความสามารถเขาบอกไม่ต้องแข่งกับใครนะวันนี้นะเออไม่ต้องแข่งกับใครเขาแข่งกับคนชื่อดาวอยู่ไม่เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาบอกว่าเขาดีกว่าชื่อดาวอ้าวให้22เลย22ก็รวมเป็นพวก80 90โอ้เยอะ90โอเคงั้นผมขอให้มันเป็นแล้วกัน25ใช่ไหม115ฟองพี่ไม่มากไม่น้อยต้องประมาณเพลงละ30กว่านะครับรอบ40กำลังดีเพลงละถ้ารอบละ40กำลังดีไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะไม่ไหวก็ต้องไหวโอเคไหวแล้วไม่มาแล้วกลับได้ไงอ่ะเพลงแรกเอาเพลงที่ตัวเองรู้สึกมั่นใจที่สุดเพลงอะไรฮะเพื่อแม่แพ้บ่ได้ค่ะเฮ้ยโอ้ของใครอันนี้สิริพรอำไพพงษ์พี่นาครับสิริพรอำไพพงษ์เพื่อแม่แพ้บ่ได้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพราะชอบค่ะเพลงนี้เป็นเพลงเนื้อเพลงมันกินใจดีเรามาอยู่กรุงเทพและแม่เราอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วก็ไม่ลืมสิ่งที่พ่อแม่เคยสอนเราไว้เราก็ไปสอนลูกสอนหลานเราต่อนี่1ห้ามลืมมันเกิดครับก็อยากจะบอกว่าลูกๆหลานๆตรงนี้ก็ได้ถ้าเรายังมีพ่อแม่อยู่ครับให้ดูแลพ่อแม่ให้ดีนี่อย่าพอถึงเวลาท่านไม่อยู่กับเราแล้วเราจะเสียใจภายหลังเพราะการที่เราไม่ได้ดูแลท่านเป็นเพลงที่เราชอบร้องบ่อยไหมเพลงนี้ก็ร้องมารายการนี้แหละค่ะมาเพื่อรายการนี้เลยชอบผมจะบอกว่าอย่างนี้คือจริงๆพี่เขาคุยกับผมเมื่อกี้ข้างหลังก่อนที่จะออกมาเขาบอกเขาเป็นคนที่ลืมเขาเป็นคนที่ลืมมากเพราะอายุเขาเนี่ยเท่านี้เองนะแต่ว่าที่ลืมมากอาจจะเป็นแบบเพราะว่าเขามีเรื่องคิดเยอะที่ลืมมากที่สุดคืออะไรเห็นบอกลืมจนขนาดโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปแช่ช่องฟิตเอาโทรศัพท์ไปแช่ในช่องฟิตเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็เพื่อลืมมันลืมอ่ะลืมอ่ะแล้วนึกถึงอะไรอ่ะถึงเอาไปแช่ก็สมมติว่าคุยไงแล้วไปเปิดตู้เย็นแล้วก็จบแล้วเปิดปุ๊บแล้วก็วางก็มานั่งกินน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนไอ้เราโทรศัพท์อยู่เปิดตู้เย็นแล้วแช่ทำไมไอ้มือเนี่ยเข้าไปแช่ไว้ทำไมก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้มันไปโดยอัตโนมัติหรือว่าหยิบของมาแช่ไปเลยแช่เสร็จโอ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนไม่ใช่ที่เราคุยอยู่ล่ะก็ตอนนั้นมันวางยังไม่วางหูไปแล้ววางไม่วางก็ไม่รู้อ่ะแล้ววันนี้จะลืมเนื้อไหมโอ้ยไม่ลืมค่ะถ้าเนื้อไม่ลืมนะโอเคเพลงนี้ไม่เคยร้องที่ไหนมาร้องรายการเรานี่แหละครับเคยธรรมดาเคยส่งลูกสอนลูกให้ร้องอย่างนั้นร้องอย่างนี้แล้วลูกไปแข่งนะลูกไปแข่งมาหลายเวทีว่างั้นเถอะได้รางวัลอะไรดีๆมากมายแต่เราไม่เคยแข่งยังค่ะนะวันนี้เป็นโอกาสของเราแล้วไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองเพื่อแม่แพ้บ่ได้เชิญครับหยุดร้องกลางทางแบบนี้จะได้หรือครับและแบบนี้ปากกิ๊กจะว่ายังไงพักสักครู่ครับเดี๋ยวก่อน
มามองหน้าผมทำไมอ่ะก็มองหน้าผมทำไมกี้ก็พูดแล้วก็ให้ลืมไงหมายความว่าที่ขณะคุณร้องห้ามทุกคนพูดอะไรถ้าทุกคนพูดอะไรคุณจะลืมเนื้อเนี่ยสมาธินี่สมาธิเราอะไรดีวะต้องเงียบต้องเงียบพี่ดีนะเงียบเลยดีนะที่บ้านเราไม่มีศิลปินแบบนี้นะไม่ใช่ใจเทนะคุยอยู่แล้วเอาคุณจะคุยทำไมคุณลืมทำยังไงเดี๋ยวแล้วทำยังไงเดี๋ยวก่อนอะไรหนูให้คะแนนเขาให้ไข่เขาเยอะไปหรือเปล่าแบบไม่หนูรู้สึกว่าหนู25ฟองหนูรู้สึกเสียใจแล้วเนี่ยตอนเนี้ยว่าให้เยอะไปว่าให้เยอะไปมีพี่เป็นเพื่อนเลข25ครับใช่แล้วแบบว่าอะไรอะไรรวมสติก่อนใช่ก็คือเขาหันมาเหมือนแบบว่ามาถามป๋าว่าแบบเอ้ยเนี่ยหยุดพูดได้แล้วเขาร้องเพลงเอาไว้ว่าพี่ร้องเพลงนี่ใครทำอะไรได้บ้างไม่มีสติมาสติมาต้องสติแหละเดี๋ยวก่อนสติมาบอกใครบอกตัวเองหรือบอกตัวเองอ่ะบอกตัวเองสติค่ะสติสติเท่านั้นที่จะรอดที่จะรอดผมว่านะเมื่อกี้ก็เห็นหน้าป๋าแหละทำไมเห็นหน้าป๋าเอาเมื่อกี้ก็ลองร้องเขียนคำแม่สอนผมก็บอกว่าเฮ้ยเสียงดีเลยก็นี่ไงป๋าพูดไงโอเคบอกมือได้ไหมคนเดียวเขาบอกกันแบบบอกมือได้ไหมบอกมือได้เขาเฮ้ยได้ไหมได้เอาโอเคบอกมือนะตีเล่นได้ไหมได้โอเคแล้วฟังเราเฮ้ยแน่นะเว้ยดนตรีเล่นเขาอาจจะเฮ้ยอะไรอย่างนี้ก็ได้เล่นกันเบาๆเล่นกันเบาๆโอเคนึกถึงลูกไว้นึกถึงคุณพระคุณเจ้าหนูว่าสาวนี่เถอะพร้อมเพื่อแม่แพ้บ่ไดร้องดีนะร้องดีใช่ไหมร้องดีแสดงว่า
ชอบส่วนหนึ่งอ่ะชอบบทเพลงชอบเนื้อหาพอร้องเสร็จรู้สึกว่ามันอินในตามเนื้อเพลงนี่ไงร้องได้ดีครับพี่ครับอ่ะคุณน้อยเป็นนักร้องที่เขาก็มีความพะวงกังวลเราฟังไปก็ลุ้นเข้าไปแต่เขาก็มีเสน่ห์นะนักร้องคนอื่นที่มาประกวดในรายการนี้นะเขาร้องแบบธรรมชาติแต่ฟังพี่เขาร้องนี่ธรรมดาแต่ในความธรรมดามันไม่ธรรมดาตรงมีนาสิกครับเขียนคำแม่ไอ้คำแรกคำแรกขออีกครั้งได้ไหมเอาจ่าเลยไม่ต้องมีดนตรีเขียนคำแม่สอนเอาไม้ไม่เปิดไม่ปิดทำไมอ่ะถือมาปิดไม้ซะแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วกำมือตื่นเต้นแล้วกำแน่นไงจับอันเดียวพอจับอันเดียวพออยากเห็นภาพเมื่อกี้บ้างเลยเขียนคำเอามาแบบเขียนคำแม่สอนสดๆหนึ่งสองสามพอหนึ่งสองร้องเลยพอพอซ้ำมาร้องโอเคนะป่านับหนึ่งสองเดี๋ยวซ้ำร้องเลยโอเคไหมโอเคนะป๋าครับแล้วอย่างนี้จะได้ร้องกันไหมครับเนี่ยวันนี้เวลาหมดเสร็จแล้วมาฟังป้านันร้องต่อวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับลักษณะเจ๊นี่คนขี้เมาเหรอนะอุ้ยเด็กกว่าเยอะเลยนะจ้ะเด็กกว่า10ปีไม่อายไม่กลัวว่าฉันมีผัวเออ